มีใครเคยคำก้อนได้ที่เปลือกตาบ้างไหมคะก้อนไม่ใหญ่มากไม่เจ็บไม่ปวดไม่หายไปก้อนประมาณ 1-3 มิลถ้าเคยนะคะคุณอาจจะเป็นโรคกุ้งยิงเรื้อรังก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอพรรักนะคะจากสูตแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหินค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอจะมาสอนนะคะในเรื่องกุ้งยิงเรื้อรังแล้วก็จะสอนวิธีที่จะทำให้กุ้งยิงเรื้อรังนั้นน่ะหายไปเองที่บ้านโดยไม่ต้องมาเจาะค่ะกุ้งยิงเรื้อรังนะคะเกิดจากการที่มีการอุดตันที่บริเวณต่อมไขมันที่เปลือกตาค่ะการอุดตันนั้นเกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันที่เปลือกตาพออักเสบเสร็จอุดตันเสร็จเนี่ยมันก็จะของเหลวที่ปกติแล้วเนี่ยต่อมไขมันน่ะมันจะหลั่งออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนสะสมหลั่งออกมาไม่ได้นะคะสะสมฟอร์มตัวเป็นก้อนขึ้นมานะซึ่งกุ้งยิงเรื้อรังนี้นะคะจะแตกต่างกับกุ้งยิงเฉียบพันธุ์เพราะว่ากุ้งยิงเฉียบพันธุ์เนี่ยจะเกิดจากการที่มีการติดเชื้อที่บริเวณต่อมไขมันที่เปลือกตาค่ะดังนั้นนะคะอาการนะคะของกุ้งยิงเรื้อรังเนี่ยก็คือจะเป็นแค่ก้อนไม่บวมไม่แดงนะคะแล้วก็ไม่ปวดนะคะก้อนเนี่ยก็จะเป็นก้อนเฉยๆเลยระยะเวลาที่เป็นเนี่ยก็จะประมาณ1สัปดาห์ถึงเป็นเดือนก็มีนะคะส่วนกุ้งยิงเฉียบพันธุ์เนี่ยก็จะมาเร็วหน่อย 2-3 วันก็มาอายุที่พบนะคะก็พบได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะก้อนนี้นะคะไม่ได้ทำอันตรายให้กับดวงตาสามารถที่จะปล่อยไว้ได้แต่บางครั้งถ้าปล่อยไว้อาจจะเกิดการติดเชื้อแล้วก็เป็นกุ้งยิงเฉียบพันธุ์ขึ้นมาได้หรือในเด็กถ้าก้อนใหญ่มากนะคะก็อาจจะมีการบดบังการมองเห็นซึ่งอันเนี้ยก็ต้องเฝ้าระวังดูว่าก้อนใหญ่มากแค่ไหนค่ะหมอเคยเจอเคสหนึ่งนะคะที่เป็นก้อนแบบนี้นะคะมาทั้งหมด7ก้อนที่2ตารวมกันนะคะหมอก็ได้ทำการให้รักษาเองที่บ้านนะคะแบบที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ได้มาเจาะก้อนออกนะคะแล้วก็เอาก้อนเนี่ยไปตรวจชิ้นเนื้อดูว่ามีภาวะอันตรายหรือเปล่าซึ่งภาวะแบบนี้ก็ไม่ได้พบบ่อยค่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการรักษาเองที่บ้านนะคะขั้นตอนมีง่ายนิดเดียวค่ะก็คือการประคบอุ่นและก็การนวดนะคะมีคุณหมอที่อเมริกาท่านหนึ่งนะคะก็ได้แนะนำวิธีการเทคนิคการประคบอุ่นไว้ซึ่งดีมากนะคะก็คือเวลาที่อาบน้ำนะคะให้อาบน้ำอุ่นนะคะให้น้ำอุ่นนั้นอ่ะมันไหลลงมาที่หน้านะคะแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็นวดตาค่ะหรือว่าถ้าใครมีเจลประคบอุ่นนะคะก็สามารถใช้เจลประคบอุ่นเนี่ยประคบได้เลยนะคะทำวันละ 3-4 ครั้งแล้วก็ประคบแต่ละครั้งประมาณ15นาทีค่ะวิธีการนวดนะคะก็คือนวดลงมาจากล่างแล้วก็แนวที่นวดเนี่ยก็คือมาที่บริเวณขนตานะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเปลือกตาล่างเนี่ยให้มองขึ้นบนแล้วก็นวดเข้าหาขนตาเหมือนกันนะคะแรงในการนวดเนี่ยอาจจะไม่ได้นวดแรงมากขนาดนั้นนะคะก็ไม่เบามากเอาพอดีพอดีไม่ให้แบบมีการปวดที่บริเวณในลูกตานะคะแล้วก็สามารถที่จะกินยาลดการอักเสบได้ซึ่งยานี้นะคะก็แนะนำว่าให้แพทย์เป็นคนสั่งนะคะเพราะว่ามันจะมีขนาดและยาที่แตกต่างกันในแต่ละคนค่ะนวดประมาณ 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องมาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะทำการรักษาอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะสำหรับการรักษาที่หมอรักษาอยู่นะคะก็จะมี2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการเจาะก้อนออกการเจาะก้อนเนี่ยจะมีเป็นการฉีดยาชาเข้าไปในก้อนนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มีดที่เป็นมีดสำหรับผ่าตัดนะคะเจาะลงไปประมาณ1มิลแผลเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยขูดออกนะคะลักษณะของเหลวที่มันอยู่ในก้อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบวุ้นใสๆนะคะออกมาแล้วก้อนก็จะหายเลยนะคะหรือวิธีที่2ก็คือการฉีดยาเข้าไปที่ก้อนนะคะฉีดยานั้นก็คือการฉีดยาที่เป็นยาสเตียรอยนะคะเหมือนลักษณะคล้ายๆกับการฉีดสิวอะค่ะถ้าเกิดใครเคยฉีดสิวนะคะก็จะรู้ค่ะจะเห็นว่าการรักษากุ้งยิงเรื้อรังเนี่ยไม่ได้ยากเลยไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันมีวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำนะคะก็คือการทำความสะอาดเปลือกตาและการประคบอุ่นทุกวันที่บ้านค่ะลักษณะการทำเนี่ยเหมือนกับทำให้เราเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะคะเช่นการล้างหน้าแปรงฟันแบบนี้นะคะใครนะคะไม่อยากเป็นกุ้งยิงเรื้อรังหรือเฉียบพันธุ์อีกต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะประคบน้ำอุ่นเองที่บ้านวันละครั้งนะคะบวกกับการทำความสะอาดเปลือกตาวันละครั้งเพียงเท่านี้ก็จะสามารถป้องกันได้ค่ะท้ายนี้นะคะอยากจะให้ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นกุ้งยิงเฉียบพันธุ์หรือว่าเรื้อรังได้ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะใครนะคะที่ต้องการรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับโรคทางตาทริปต่างๆในการดูแลตัวเองที่บ้านนะคะก็สามารถกดติดตามหมอได้ค่ะ
หวังว่าทุกคนนะคะจะมีสุขภาพตาที่ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ